เราจะได้น้ำมันดิบนะครับขาเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก71องศาขาออกมานะครับทะดา200องศาฮะ จาก70ขึ้นมาเป็น200กันเลยทีเดียวนะครับหายไปนะซังคอนิจิวะวัตชิวะซันเดสุริยะซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมออกซิเจน not included space out ในพาร์ทที่36กันแล้วนะครับมาต่อกันเลยนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้มีการทำการผลิตน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทั้งจากตัวแท่นเจาะเอ่ยหรือไม่ก็เป็นการขับถ่ายของเจ้าพวกสลิกสเตอร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเรียกกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้ำมันปริมาณมหาศาลแล้วก็เริ่มมีการทำจุดที่เป็นการเก็บน้ำมันได้แบบไม่มีจำกัดกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราก็มาวางแผนในการต้มตัวน้ำมันกันดีกว่านะครับก็คือเป็นเป้าหมายหลักของการมาที่นี่เลยนะก็คือเป็นการทำให้ตัวน้ำมันดิบพวกนี้นะครับมีการร้อนขึ้นมาจนถึง400องศามันจะเปลี่ยนเป็นปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ความร้อนในครั้งนี้ต้องห้ามเกิน538องศากันด้วยเพราะว่าถ้าหากร้อนกว่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นก๊าซเปรี้ยวนั่นเองนะครับก็ต้องดูแลช่วงอุณหภูมิเนี่ยให้อยู่ในช่วงตั้งแต่400จนถึง500องศาประมาณนี้นะครับซึ่งจุดที่เป็นการต้มเนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณนี้นะครับก็คือจะอยู่เหนือโรงงานไฟฟ้าของเราที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นโซนแดงกับโซนฟ้ากันเลยนะครับคือมันจะเป็นร้อนแบบ 2-300 องศาจุดที่ต้นกำเนิดเนี่ยก็เยอะถึง600องศากันเลยนะครับแล้วก็สลับตรงจุดที่ไปกังหันไอ้น้ำเนี่ยก็เย็นจนถึงแบบลบ100องศาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือพลังของเจ้าตัวซูเปอร์คูลเลอร์นะครับคือมันเป็นอันนี้เป็นสารที่เปลี่ยนอุณหภูมิยากมากอุณหภูมิก็ดีด้วยก็เลยเหมาะกับการที่ทำความเย็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มวางแผนในการทำห้องต้มน้ำมันกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะขอทำการย้ายตำแหน่งทางเข้ากันสักหน่อยนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางเข้าข้างในบริเวณนี้มันคือต้องมีการผ่านโซนน้ำมันแล้วก็เข้ามาข้างในใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการสูญเสียการเดินทางที่เยอะเกินไปอุณหภูมิก็อาจจะมีการโอนกันได้ด้วยก็เลยเดี๋ยวจะทำการปิดตายตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นทางเข้าประมาณสักแถวนี้แทนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนเรื่องกับตัวสายไฟนะครับตอนนี้สายไฟนะครับเรียกได้ว่าต่อได้งงๆกันสักนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ล่างสายไฟเมนเนี่ยเชื่อมต่อทั้งโรงงานไฟฟ้าแล้วก็จุดที่แบบเป็นการผลิตน้ำมันของเรากันด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการวางสายไฟจากด้านบนตรงนี้เนี่ยให้เชื่อมกับตรงนี้โดยตรงกันเลยไม่จำเป็นต้องอ้อมมาไกลแบบนี้นะครับงั้นก็เริ่มทำนี้กันก่อนกันละกันนะก่อนหรือจะทำการสั่งหรือถอดตรงนี้ทิ้งไปเพื่อจะเปลี่ยนได้กับตัวพื้นตรงนี้ให้กลายเป็นตัวสายไฟเมนข้ามพื้นกันก่อนนะครับคือเรื่องกับตัวสายไฟเมนพวกนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถวางในตำแหน่งที่แบบว่าเป็นพื้นติดกันได้เพราะว่ามันต้องมีจุดที่แบบเป็นช่องว่างตรงหัวกับตรงท้ายกันด้วยนะครับก็เลยจะเป็นต้องมาทำการสร้างข้างในตรงนี้ก่อนที่เราจะเปิดให้กระแพงตรงเนี้ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับตัวการ์ดเข้ามานะครับอาจจะทำการเล่นเกมสักนิดนึงแล้วก็อย่างนึงก็คือต้องมีการเปลี่ยนพื้นตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นกันความร้อนกันด้วยนะครับจากนี้ไปบริเวณโซนนี้เนี่ยต้องมีการกันความร้อนกันสักหน่อยนะตรงนี้ก็ทำการเปลี่ยนยามาก่อนเลยกันละกันนะครับตรงนี้ทำการเลือกถอดเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ทำการวางตัวสายไฟเมนข้ามพื้นนะครับวางไว้ที่บริเวณตรงนี้เราก็มาทำการวางเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเจาะข้างบนลงมาเพื่อให้การ์ดเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็ให้สายไฟเนี่ยสามารถทำการเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับแล้วก็ค่อยทำการลากสายไฟจากตรงนี้เนี่ยให้มันเข้าไปที่บริเวณโรงงานไฟฟ้าของเรานะครับก็เดี๋ยวให้คนงานเนี่ยมาทำการขุดเจาะก่อนสักกันก่อนกันละกันนะตรงนี้เดี๋ยวให้ลงไปสักชั้นหนึ่งดีไหมไม่สิตรงนี้เดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวพื้นมันต่ำไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคพื้นยังโอเคอยู่นะครับก็คือตอนแรกผมคิดว่าผมวางพื้นต่ำไปโอเคยังวางถูกอยู่ตรงนี้ก็ทำการเปลี่ยนพื้นกันไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนทางเข้าเนี่ยมาที่บริเวณตรงนี้กันแทนนะครับงั้นก็ได้ทำการจอบกันเลยก็แล้วกันวันที่996กันแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะเข้าสู่วันที่1000กันแล้วนะตอนนี้ก็ได้ทำการขุดเจาะแล้วก็เริ่มนำตัวน้ำเนี่ยมาทำเป็นประตูกั้นไม่ให้การมีการเชื่อมถึงกันแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ขอใช้แบบเป็นน้ำมันดิบไปเลยกันละกันนะครับซึ่งก็เป็นน้ำมันดิบที่ผมสูบมาจากเจ้าตัวปั๊มประจุขุดตรงนี้เพื่อที่จะนำน้ำมันพวกนี้เนี่ยมาทำเป็นกับเป็นประตูกันต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ทำการเข้ามาขุดเจาะกันได้เลยแล้วก็ตรงนี้ตัวน้ำมันดิบก็น่าจะเป็นตัวจุดที่น่าจะป้องกันไม่ให้ตัวการเนี่ยเข้ามากันได้แล้วครับไหนลองดูสิหรือถอนทิ้งไปตรงนี้ก็จะมีน้ำมันดิบมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเติมมาใส่กันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เริ่มเข้าไปทำการก่อสร้างกันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เดี๋ยวก็จะค่อยๆทำการปิดผนึกปิดตายมันไปกันละกันแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าก็ได้เชื่อมต่อจุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับหมายความว่าเส้นข้างล่างตรงนี้
ก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานกันแล้วนะครับทำการตัดทิ้งกันไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวก็ทำการเปลี่ยนผนึกกันอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูจุดตรงนี้กันตอนนี้คนงานก็เริ่มเข้ามากันได้แล้วน้ำมันก็ป้องกันไม่ให้ตัวก๊าซเข้ามากันได้ด้วยนะครับใช่พูดถึงตรงก๊าซตรงนี้เนี่ยมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับซึ่งผมต้องการให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปในข้างในนี้เพื่อจะเป็นอาหารของตัวซิกสเตอร์หมายความว่าก็ต้องมีการวางเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องปั๊มก๊าซกันด้วยนะครับเครื่องปั๊มก๊าซทำการวางเอาไว้ที่ตรงไหนดีวางไว้ริมสุดเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีการวางเรื่องของเซ็นเซอร์ที่เป็นการตรวจสอบว่ามันเป็นก๊าซตรงเนี้ยเขาบอกเป็นก๊าซอะไรแล้วก็ถ้าหากมันเป็นก๊าซชนิดอื่นที่ไม่ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็เดี๋ยวทำการตั้งค่าเปิดปิดเอาไว้ก็แล้วกันนะครับถ้าตรงนี้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็สามารถให้เครื่องเนี่ยทำงานกันได้ก็ทำการตอบสัญญาณแบบตรงๆไปเลยก็แล้วกันนะครับสายไฟก็เชื่อมต่อมาแบบนี้ท่อก๊าซก็แค่ต่อให้มันแบบเข้าไปข้างในแบบดื้อๆกันเลยก็แล้วกันนะครับทำการต่อแบบง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะทีนี้โดยด้านซ้ายตอนนี้มันดิบก็เริ่มเยอะขึ้นมากันแล้วนะครับน่าจะเข้าไปขุดต่อได้แบบสบายใจกันแล้วนะทำการขุดต่อแบบนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มออกแบบจุดที่เป็นการต้มน้ำมันกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นสำหรับตรงนี้นะครับอยากจะขอทำการแก้ไขอะไรบางอย่างเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวประตูไฟฟ้าตรงนี้นะครับคือด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับประตูที่แบบเป็นการเปิดและปิดในทันทีมันจะเป็นแค่แบบแนวตั้งตรงนี้นะครับแต่ว่าประตูที่แบบเป็นการโอคาร้อนเข้ามาในห้องไอน้ำตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นการเปิดปิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำให้ R2 อันนี้เนี่ยมีการเปิดปิดเหมือนกับวงจรตรงนี้กันหน่อยกันละกันก็คือต้องมีการเพิ่มตัวเซ็นเซอร์เวลาเนี่ยให้กับ2อันนี้นะครับงั้นก็ขอวางเอาไว้ที่ตรงนี้ก็ละกันอยู่ตรงกลางไปเลยแล้วก็ทำการเชื่อมต่อลงมายังไงดีวะเชื่อมต่อลงมากับขึ้นไปน่าจะได้พอดีนะครับก็คือทำการเชื่อมต่อลงมาแบบนี้แล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับเพื่อแบบเป็นตัวที่คอยควบคุมว่าถ้าหาประตูเนี่ยมีการสั่งปิดปุ๊บมันต้องมีการปิดเปิดปิดเปิดแบบรัวๆกันด้วยก็สามารถใช้เซนเซอร์เนี่ยในการควบคุมสองอันนี้กันได้นะครับเพื่อจะให้มันโอเวอร์อุณหภูมิแบบว่าอะไรนะคุ้มค่าที่สุดด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก500เกือบจะ600องศาแล้วก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะเริ่มมีการเพี้ยตรงจุดที่แบบมีการโอเวอร์อุณหภูมิแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ถ้าทำให้แบบมันปิดค้างเอาไว้ไงก็เลยทำการวางเซนเซอร์เพิ่มเอาไว้จะดีกว่านะครับแล้วก็ทีนี้บริเวณข้างบนตรงนี้สุญญากาศแน่นอนสุญญากาศแน่นอนก็ทำการเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับทีนี้มาเล่าแบบกันดีกว่าสำหรับจุดที่ต้องเป็นการต้มน้ำมันนะครับก็คือต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นจุดที่แบบเป็นการเก็บน้ำก็คือต้องแบบว่ามีจุดที่แบบเป็นการเก็บน้ำน้ำมันไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงรถโดยรอบเนี่ยจะต้องเป็นจุดที่มีการนำคาร์บอนเข้ามาหมายความว่าต้องให้ประตูตรงเนี้ยนำคาร์บอนขึ้นมาสูงสักนิดนึงก่อนที่จะไปเจอกับจุดที่แบบว่าเป็นการต้มน้ำมันนะครับงั้นก็ขอแบบแป๊บนึงเอาเป็นว่าจุดที่เป็นหม้อต้มน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวจะทำประมาณสักตรงนี้กันละกันนะครับก็คือจะเป็นจุดที่เราจะนำน้ำมันเนี่ยมาไว้ตรงนี้เพื่อจะทำการต้มโดยการโอนความร้อนจากข้างล่างผ่านตัวไฟฟ้าขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องมีการวางเซ็นเซอร์ที่เป็นการควบคุมเรื่องเกี่ยวกับตัวอุณหภูมิมีการต่อท่อที่มันจะวนเหมือนกับเป็นงูกันไปมาด้วยนะครับเพื่อจะนำความร้อนจากที่แบบจุดเริ่มต้นเนี่ยที่มันเย็นๆนะครับช่วยลดอุณหภูมิของปิโตรเลียมแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ได้ช่วยในการต้มตัวน้ำมันดิบกันไปด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำมันดิบเนี่ยการจะกลายเป็นปิโตรเลียมนั้นมันต้องร้อนจนถึง400องศาซึ่งมันเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะร้อนมากถ้าหากว่าเราจะหยิบมันมาใช้งานในทันทีกันเลยนะครับหมายความว่าต้องมีจุดที่เป็นการดูแลเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิกันด้วยก็คือต้องใช้ตัวน้ำมันดิบตัวมันเองนี่แหละในการโอนถ่ายความร้อนก่อนที่จะเป็นการนำไปต้มนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหล็กก้าที่ตอนนี้เหลือแค่นิดเดียว จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือมีการสร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวประตูเรื่องเกี่ยวกับที่บริษัทที่ทำมาจากเหล็กก้าค่อนข้างจะหลายบานก็เลยต้องมีการใช้ของค่อนข้างจะเยอะนะครับหมายความว่าด้านตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมีการเริ่มผลิตเรื่องเกี่ยวกับเหล็กก้ากันเองนะครับก็อาจจะแบบว่าสร้างเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสกัดโลหะแบบชั่วคราวมาแล้วก็สูตรน้ำมันพวกนี้เนี่ยมาใช้ในการผลิตโลหะกันไปก่อนกันละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้านซ้ายสุดเนี่ยมันร้อนจนแบบว่าถ้าเพิ่มความร้อนเข้าไปเนี่ยรับรองว่าอุณหภูมิเนี่ยอาจจะสูงเกินไปก็ได้นะครับก็เลยเดี๋ยวใช้วิธีการใส่หนึ่งจุดไปเลยกันละกันนะแล้วก็ตอนนี้จะขาดเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนกับหินปูนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยในตรงนี้ไม่ได้มีการผลิตคาร์บอนกับหินปูนเลยหมายความว่าก็ต้องมีการวางทั้งตัวเครื่องอะไรครับก็คือต้องมีทั้งตัวเครื่องบดหินแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวเตาเผากันด้วยนะครับแล้วก็บริเวณนี้
ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมมีน้ําใสมาก็คือผมสั่งให้คนงานที่แบบว่าว่างๆเนี่ยเขาไปขุดหิมะที่แบบมันเป็นอุกกาบาตตกที่ดาวดวงนี้แล้วก็มาเก็บเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็เกิดอาการละลายแล้วก็ตอนเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่มีน้ําขังแล้วก็มีการช่วยปรับอุณหภูมิกันด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจากเดิมถังของเราที่แบบเป็นสีส้มอุณหภูมิแบบว่าประมาณสัก50องศาเนี่ยตอนนี้ข้างบนก็เริ่มแบบมีการเป็นสีเขียวกันบ้างแล้วเพราะว่าเป็นความเย็นจากหิมะจากอุกกาบาตนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่อย่างน้อยก็เอามาช่วยในการปรับอุณหภูมิกันหน่อยกันละกันนะแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบทำการก่อสร้างที่น่าใช้เวลานานกันมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องมีการวางพื้นกันความร้อนกันแบบเพื่อที่จะป้องกันความร้อนที่อาจจะตกลงมาจากข้างบนก็ได้แล้วก็ทางขึ้นลงของสารพันเนี่ยก็ควรจะมีอีกเส้นหนึ่งกันด้วยนะครับเพราะตอนนี้ด้านซ้ายเดี๋ยวมันจะต้องมีการวางประตูปิดเอาไว้เดี๋ยวคนงานมันจะเดินกันไม่ได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้สำหรับตัวเซ็นเซอร์จับเวลานะครับที่จะเป็นการควบคุมการเปิดปิดของตัวที่แบบว่าส่งความร้อนเข้าตัวห้องไอน้ำเนี่ยก็ต้องมีการก๊อปปี้จากข้างล่างนี้มาใช้งานกันด้วยนะครับทำการคัดลอกมาแล้วก็ทำการเพรสเอาไว้จากนั้นเนี่ยก็ทำการสั่งรีเซ็ตเวลาให้เหมือนกันทั้งคู่อ่ะเท่านี้ตัวเซนเซอร์ก็สามารถใช้งานกันได้นะครับถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่อาประตูเนี่ยมีการสั่งปิดได้ไหม สั่งปิดได้ไหมสีเขียวสีเขียวอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันนี้มันเป็นแบบว่า250อ่ะตอนนี้ประตูก็เริ่มปิดกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นประตูที่จะมีการปิดเปิดเนี่ยเหมือนกับบริเวณข้างตรงนี้เพราะว่ามีการวางเซ็นเซอร์จับเวลาไว้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับจะได้เดี๋ยวดูกันว่าเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันจะแบบเฉลี่ยเท่ากันทุกอันกันได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนเนี้ยข้างล่างมันคือ600ตรงเนี้ยประมาณ500ครึ่งแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เริ่มกลายเป็น400องศากันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการต่อให้ยาวกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการควบคุมและเก็บตัวอุณหภูมิกันด้วยนะครับตอนนี้เราขอทำการออกแบบจุดที่เป็นการทำการต้มน้ำมันให้กลายเป็นปิโตรเลียมกันก่อนเข้าสู่คืนที่999กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามาดูไฮไลท์ตอนที่เรากำลังเข้าสู่วันที่1000กันดีกว่านะครับตอนนี้ก็การก่อสร้างเนี่ยก็ผ่านไปแล้วประมาณสัก50% แล้วเห็นจะได้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่จะเป็นการต้นน้ำมันตรงนี้แล้วก็ทำทางที่จะให้น้ำมันเนี่ยเริ่มวนเวียนกันโอนถ่ายเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมินะครับและตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่1000เย้นี่คือสภาพของดาวที่4ของเราณตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงกันก่อนก็คือตอนนี้นะครับก็มีการใช้ตัวเครื่องบดหินเนี่ยในการผลิตเรื่องเกี่ยวกับตัวหินพวกกันอยู่เรื่อยๆก็คือนำเรื่องเกี่ยวกับเปลือกไข่แล้วก็ตัวฟอสซิลเนี่ยมาทำเป็นหินปูนกันนะครับแล้วก็คาร์บอนนั้นก็คือทำมาจากเตาเผาที่ใช้แค่เรื่องเกี่ยวกับถ่านหินเนี่ยในการทำคาร์บอนออกมาแล้วก็สำหรับผลลัพธ์เนี่ยก็คือจะมาเป็นตรงนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องสกัดโลหะนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นไปได้นะครับอย่าใส่น้ำมันดิบมาใช้ในการทำตัวเหล็กก้าจะดีกว่านะเพราะว่าดูนี่สิครับเราจะได้น้ำมันดิบนะครับขาเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก71องศาขาออกมานะครับทะดา200องศาฮะ จาก70ขึ้นมาเป็น200กันเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ว่าน้ำมันดิบเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะที่ค่อนข้างจะเร็วมันก็เลยทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยพุ่งแบบอุณหภูมิสูงปรี๊ดกันเลยทีเดียวนะครับก็มีความน่ากลัวระดับหนึ่งกันนะแต่ตรงนี้ผมว่าผมน่าจะคุมไหวเพราะเรามีน้ำมันที่ค่อนข้างจะเยอะเวลาที่น้ำอะไรน้ำปริมาณมันเยอะเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องเลี้ยงเรื่องกับตัวอุณหภูมิกันได้อยู่บ้างนะครับทีนี้ก็จะมานำตัวเหล็กก้าพวกนี้เนี่ยมาสร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวประตูกันต่อไปวางประตูไปทีละชั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ได้มีการเปลี่ยนจากพื้นโลหะมาเป็นพื้นโปร่งแสงแทนนะครับคือพื้นโปร่งแสงเนี่ยสามารถใช้เพชรไม่ก็แก้วในการสร้างกันได้ซึ่งอันนี้ก็ใช้เพชรแบบของหลูเนี่ยในการสร้างกันไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวพื้นโปร่งแสงนะครับมันจะมีการนำความร้อนที่เร็วกว่าพื้นโลหะมากคือขนาดเป็นพื้นโลหะที่ทำมาจากทังสเตนเนี่ยมีการนำความร้อนอยู่ที่60หน่วยนะครับแต่ว่าคราวนี้พอเป็นพื้นโปร่งแสงปุ๊บมันกลายเป็น80หน่วยนะครับคือนำความร้อนได้เร็วยิ่งกว่านะครับมันก็เลยจะเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าแบบอะไรนะในเชิงระยะยาวเนี่ยใช้เป็นพื้นปลอดแสงน่าจะเวิร์กกว่าก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบเป็นพื้นปลอดแสงที่ทำมาจากเพชรแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการวางสูตรขึ้นมาแบบเป็น3บล็อกแล้วก็วางพื้นแบบนี้มาเพื่อจะให้เรื่องเกี่ยวกับ
ตัวน้ำมันปิโตรเลียมที่แบบเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไหลขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ไหลมาทางขวาแล้วก็จะเริ่มวนทางเนี่ยวนตามทางกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องมีการวางเรื่องเกี่ยวกับตัวท่อน้ำแผ่ความร้อนที่ทำมาจากพวกเหล็กอะไรพวกนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะน้ำอุณหภูมิจากน้ำมันดิบเนี่ยโอนถ่ายเข้าสู่ตัวปิโตรเลียมแล้วก็จะวนตามทางมาเรื่อยๆแบบนี้ก่อนที่จะนำส่งเข้ามาที่ตรงบริเวณท่อตรงนี้เพื่อจะนำน้ำมันที่แบบเราไหลตามท่อเนี่ยมาต้มให้แบบถึงสุดท้ายเพื่อจะเปลี่ยนสถานะจากน้ำมันดิบให้กลายเป็นปิโตรเลียมนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำกันนานแน่นอนนะครับงั้นก็ทำสคริปต์กันต่อทำการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็ทำการเก็บกวาดขยะที่ตกพื้นเนี่ยเก็บกลับไปให้หมดเท่านี้ก็ถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันทีละอย่างก่อนเลยนะครับเริ่มจากจุดที่เราจะต้องนำตัวน้ำมันเนี่ยเข้าสู่ระบบตรงนี้ของเรานะครับก็คือมีการต่อท่อยาวเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วก็คือจะมีการนำตัวปั๊มของเหลว1ตัวเนี่ยทำการสูบน้ำมันดิบนะครับตามท่อมาเรื่อยๆเพื่อจะนำมาต้มเป็นปิโตรเลียมกันนะครับก็ทำการเชื่อมต่อท่อลักษณะแบบนี้เพื่อจะให้ตัวน้ำมันเนี่ยเริ่มไหลเข้าสู่ระบบของเรากันได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะไหลตามทางเป็นงูแบบนี้มาเรื่อยๆก่อนที่จะมาอยู่ตรงจุดที่เหมือนกับเป็นหม้อต้มเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ำมันของเรานะครับแล้วก็ระหว่างรอตอนนี้มีคนมาเพิ่มอีกแล้วนะครับไหนดูสิลูกสวิตลี่น้ำใสตกแต่งลดลงงั้นเหรอข้อเสียดีมากแล้วคนนี้ทำการต่อสู้ไม่ได้แต่ว่าสนใจ3อย่างโอ้แต่ว่าเป็น3อย่างแค่บวกหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่นะแต่คนนี้มีการทำอาหารวิจัยได้ต้านทานโรคมือเย็นการเกษตรก็ได้ด้วยงั้นเหรอแล้วก็ข้อเสียก็คือมีการลบค่าตกแต่งเฉยๆเลยนะครับงั้นก็รับมากันละกันตอนนี้ขอรับสติงกี้นะครับไปส่งที่ดาวแรกกันก่อนกันละกันนะครับทำการรับสติงกี้เข้ามาแล้วก็เรื่องความที่ว่าเป็นคนครัวเนี่ยก็เดี๋ยวให้เป็นคนที่เป็นลูกมือเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารอีกคนหนึ่งไปเลยกันละกันนะครับตอนนี้เรามีคนงานกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้มีคนงานทั้งหมด26คนกันแล้วนะครับทีนี้ก็กลับมาที่ดาวที่4กันต่อนะครับตอนนี้ตัวน้ำมันเนี่ยก็จะค่อยๆไหลตามท่อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวเซนเซอร์ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเซนเซอร์ของเหลวอันนี้นะครับผมมีการตั้งค่าไว้ว่าจะให้มีการตรวจสอบว่าเมื่อใดก็ตามที่ตรงนี้เนี่ยมีการเจอกับตัวน้ำมันดิบนะครับหรือว่าเจอกับตัวน้ำมันดิบนะครับก็คือมันจะมีการส่งสัญญาณสีเขียวออกมาแล้วก็ด้วยความที่ว่าสีเขียวเนี่ยมันเป็นการสั่งเปิดผมก็เลยต้องการให้มันมีการสลับด้านก็เลยมีการวางเซนเซอร์ที่ถ้าหากว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวน้ำมันเนี่ยก็จะมีการปล่อยเรื่องกับตัวอาร์คอร์เลว่าออกมากันอยู่เรื่อยๆนะครับคือตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์ที่ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการในกรณีที่น้ำมันเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นมาแต่ว่ามันรอไม่ทันจะได้ให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยช่วยสั่งปิดเรื่องเกี่ยวกับตัวท่อกันไปก่อนนะครับแล้วก็สำหรับข้างตรงนี้นะครับก็จะมีการเชื่อมกับตัวประตูไฟฟ้านะครับถ้าหากว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเริ่มร้อนจนเกินไปหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิเนี่ยมันมีการแบบเริ่มเย็นอะไรแบบนี้ก็จะมีการสามเปิดปิดกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำมันดิบของเราก็จะค่อยๆไหลตามทางมาโอ้ไหลช้าจังเลย ไหลช้าเหลือเกินนะครับทีนี้เราต้องการให้ตัวน้ำมันดิบเนี่ยมีการเพิ่มความร้อนไปเท่าไหร่ครับเป็น400องศาใช่ไหมงั้นแสดงว่าเซนเซอร์ตรงนี้เนี่ยก็ควรจะมีการตั้งค่าประมาณว่าเอาเป็นประมาณสัก450ดูก่อนกันละกันนะครับถ้าว่าทำการตั้งค่าเป็น450เนี่ยมันจะทำให้ตัวน้ำมันนั้นมีการต้มทันกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมว่าผมตอนแรกเนี่ยผมส่งมาประมาณหนึ่งก่อนกันละกันนะครับตอนนี้ทำการตัดท่อก่อนเดี๋ยวขอใช้น้ำมันแค่ส่วนนี้ในการเทสช่วงแรกกันก่อนนะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้เซนเซอร์เนี่ยมันอยู่ในกลางสุญญากาศมันจะไม่สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ในตอนเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวให้น้ำมันชุดแรกเนี่ยมาแบบเป็นอะไรนะเป็นพื้นฐานในการตั้งค่ากันก่อนกันละกันนะครับตอนนี้น้ำมันก็จะเริ่มลงมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีการตั้งค่าว่าถ้าหากเราต้องการให้ประตูบานเนี่ยมีการปิดใช่ไหมก็คือต้องแบบตั้งเป็นสูงกว่า450แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะเริ่มอุณหภูมิจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาสู่ที่บริเวณข้างบนกันแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายตรงนี้ก็อยากจะวางเซนเซอร์แบบเป็นการเปิดปิดเหมือนกันนะแต่ว่าก็คงไม่จำเป็นละเมิ่งทำการเปิดปิดเฉยๆก็น่าจะเพียงพอกันแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันก็จะเริ่มอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันร้อนไม่ทันหรอ ตรงนี้ต้องการอุณหภูมิทั้งหมด400องศานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิมันอยู่แค่ประมาณ300เองเหรอประมาณสัก300องศานะครับงั้นแสดงว่าตรงนี้ก็ควรจะต้องให้ประตูเนี่ยมีการเปิดปิดแบบเร็วๆเหมือนกันนะเนี่ยโอ้น่าเสียดาย
ถ้าหากจะให้มีการเปิดเป็นเร็วๆเนี่ยก็คือต้องมีการวางเซ็นเซอร์เพิ่มเติมหรือไม่ก็ต้องมีการต่อสัญญาณที่อาจจะต้องแบบมีการกําหนดไม่ให้มันย้อนกลับกันด้วยนะครับคือตอนเนี้ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับตรงจุดที่เพิ่งจะแก้กันไปนะคือตอนเนี้ยเรื่องกับตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันเชื่อมถึงกันทั้งหมดเลยการที่ให้ประตูปิดได้เนี่ยมันต้องเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับมันก็เลยจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าบางทีเนี่ยห้องข้างล่างอ่ะมันแบบว่าส่งสัญญาณสีแดงไปแล้วนะแต่ประตูก็ยังไม่มีการปิดเนื่องจากว่าข้างบนมันยังเป็นสีเขียวอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีการแก้ไขกันทีนึงกันด้วยหรือไม่ก็ถ้าหาแบบเอาง่ายๆเลยนะเชื่อมทุกบานอ่ะให้มันเชื่อมถึงกันไปให้หมดเลยยกเว้นสุดท้ายที่จะมีการต่อแค่เรื่องเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์เวลาเท่านั้นนะครับแล้วตรงนี้จะแก้ไงดีเนี่ยอุณหภูมิมันไม่ได้ขึ้นเร็วตามที่ผมต้องการสักเท่าไหร่นะครับงั้นก็ง่ายๆทำการใส่ตัวเซ็นเซอร์เพิ่มไปกันแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่แยกต่างหากกับจุดอื่นไปเลยกันแล้วกันนะก็คือทำการวางเซ็นเซอร์เวลาเอาไว้ทำการสัญญาแบบนี้เท่านี้ก็น่าจะโอเคกันแล้วนะครับคนงานรีบสร้างด่วนโอเคทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวใหคนงานออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทำการสั่งปิดสวิตช์กลับไปเหมือนเดิมก็คือตรงนี้จะเป็นจุดที่ถ้าจะให้เข้ามาแบบทำการแก้ไขทำการเมนเทนเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ทำการเปิดสวิตช์ตรงนี้เพื่อที่จะให้ประตูเนี่ยหยุดการทำงานไปก่อนนะครับตรงนี้บนข้างบนก็จะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นการควบคุมการเปิดปิดด้วยตัวมันเองแล้วเราก็แค่ทำการก๊อปปี้เวลาข้างล่างเนี่ยมาใส่กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะทำให้ระบบเนี่ยสามารถประตูเนี่ยเปิดปิดแบบรัวๆกันได้แล้วนะครับจะได้ช่วยอุณหภูมิไปแบบดีแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นละเนอะแล้วก็ทีนี้เราแค่รอจนกว่าน้ำมันดิบพวกนี้จะเริ่มกลายเป็นปิโตรเลียมนะครับโอ้เริ่มมีการเปลี่ยนสถานะกันแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวพื้นตรงนี้เนี่ยความร้อนก็จะเกินกว่า400องศาไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่ายังไม่ถึง450เนี่ยมันก็เลยทำให้ประตูบานนี้ก็ยังมีการโอนถ่ายอุณหภูมิเข้ามากันอยู่นะครับเท่านี้ก็น่าจะโอเคหรือยังเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้จะเห็นว่าเรื่องกับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมีอุณหภูมิที่ยังไม่ถึง400นะครับเหมือนกับเป็นจุดที่ทำให้น้ำมันดิบตรงเนี้ยมันยังไม่ยอมแบบเปลี่ยนสถานะนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นปิโตรเลียมเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้คิดไปคิดมาเนี่ย425ก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องร้อนจนถึง450นะเพราะบางทีถ้าหากว่าร้อนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ปิโตรเลียมมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นก๊าซก็ได้นะครับก็คือจะเป็นตัวก๊าซเปรี้ยวนะแล้วก็การออกแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ผมก็จะพอจะสามารถควบคุมเรื่องกับตัวก๊าซไม่ให้แบบมีการออกมากันได้นะครับส่วนด้านขวาตรงนี้เดี๋ยวทำการปิดไปก่อนการก็คือถามว่าทําการปิดแบบนี้ไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวการเนี่ยมันก็ไม่น่าจะหลุดออกมาในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมินั่นเองนะครับทีนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อน้ำมันเนี่ยเข้ามากันแบบรัวๆกันได้แล้วนะครับเข้ามาเลยแล้วก็ทีนี้นะครับเวลาน้ำมันตกลงมาเนี่ยก็จะโดนกับอุณหภูมิที่ประมาณสัก400กว่าองศาก็ทำให้เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยน่าจะเปลี่ยนสถานะได้ในทันทีนะครับไหนดูซิน้ำมันหยดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าที่หยดลงมาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นปิโตรเลียมในทันทีแต่ว่าพอน้ำมันมาแบบเยอะๆและมาแบบไม่หยุดเนี่ยก็จะเกิดปัญหาที่ว่าความร้อนเนี่ยมันมาไม่ทันซะงั้นนะครับเอายังไงดีล่ะทีนี้ตอนนี้อุณหภูมิมันไม่สามารถร้อนจะทำให้น้ำมันดิบเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะในทันทีนะครับก็คือต้องแบบว่าในช่วงแรกๆอาจต้องแบบคอยดูแลกันสักนิดนึงนะอาจทำการตัดทิ้งแล้วก็รอจนกว่าน้ำมันตรงนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนสถานะแล้วก็ค่อยๆเติมกันไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็ต้องแบบยอมเพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่านี้แต่ตอนนี้อุณหภูมิประตูมันก็ค่อยๆมาอยู่แล้วนะเดี๋ยวรอไปก่อนวันที่1,009กันแล้วนะครับโอ้มีการเปลี่ยนสถานะแบบฉับพลันนะครับตอนนี้ตัวเดียวก็เริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆตัวน้ำมันดิบก็ถูกส่งมาด้วยความเร็วเท่าเดิมนะครับก็คือจะเป็น10กิโลกรัมต่อวินาทีนะแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวน้ำมันที่เข้ามานะครับอุณหภูมิตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะประมาณสัก90องศาซึ่งในตอนช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่น้ำมันดิบมันอาจจะเยอะเกินไปสักนิดนึงนะครับอาจทำการตัดท่ออีกหนึ่งรอบทำการตัดท่ออีกรอบก่อนนะครับคือตอนนี้ต้องการให้ปิโตรเลียมที่แบบอุณหภูมิร้อนๆเนี่ยมันเริ่มล้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มไหลมาตามทางนี้กันก่อนนะครับคือในตอนสุดท้ายเนี่ยปิโตรเลียมมันจะอยู่ที่บริเวณแถวๆนี้แล้วก็จะค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมาเจอกับตรงสุดปลายทางที่จะเป็นปั๊มของเหลวนะครับซึ่งในระหว่างที่มันกำลังไหลมาเนี่ยมันจะช่วยอุณหภูมิความร้อนตอนแรกแบบว่าประมาณ3-4องศาเนี่ยเข้ากับตัวท่อได้ก็เลยทำให้ตัวน้ำมันที่เข้ามาเนี่ยมันจะแบบถูกต้มในทันทีกันเลยนะครับแต่ในช่วงแรกก็อาจจะมีความลำบากกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวรอให้ตรงนี้เนี่ยมันเริ่มท่วมขึ้นมาก่อนนะครับโอ้ในที่สุดตัวปิโตรเลียมก็เริ่มเยอะจนล้นออกมากันแล้วนะครับทีนี้
จ้าตัวของเหลวที่เป็นปิโตรเลียมตรงนี้นะครับมันก็จะค่อยๆไหลลงมาตามทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมาสัมผัสกับตัวท่อน้ำแผ่ความร้อนที่เรานำตัวน้ำมันดิบเนี่ยเข้ามาทำการต้มกันนั่นเองนะครับแล้วก็ในตอนแรกที่แบบว่าระบบมีปัญหาที่แบบมันต้มไม่ทันเนี่ยมันเกิดจากการที่น้ำมันดิบนั้นมันมีอุณหภูมิที่แบบค่อนข้างจะเย็นซึ่งทีนี้ถ้าหากว่ามันมาชนกับปิโตรเลียมที่ความร้อนแบบ400องศา200องศาเนี่ยก็น่าจะช่วยโอนถ่ายอุณหภูมิกันได้แบบว่าทำให้ปิโตรเลียมเนี่ยเริ่มเย็นตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างเดียวกันนั้นน้ำมันที่กำลังสูบเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มมีความร้อนเหมาะสำหรับการต้มแบบในทันทีกันเลยนะครับถ้าหากว่าตอนนี้นี่เนี่ยก็น่าจะไหวแล้วหรือยังตอนนี้ตัวปิโตรเลียมนะครับก็จะไหลตามทางไปเรื่อยๆจากแรกที่แบบอะไรนะอุณหภูมิตอนเริ่มต้นเนี่ย400องศาใช่ไหมลงมาก็เป็นประมาณสัก300ชั้นหนึ่งก็เหลือ90เหลือ100กว่ากันแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะทำให้ระบบเนี่ยมันน่าจะโฟลว์แล้วก็สามารถปล่อยให้เกมเพลย์เนี่ยไหลกันไปเรื่อยๆกันได้แล้วนะครับแล้วก็จากนั้นปิโตรเลียมก็จะไหลลงมาจนถึงจุดตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นปั๊มของเหลวที่จะนำปิโตรเลียมเนี่ยไปเก็บเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งเซ็นเซอร์ไว้ด้วยว่าจะให้มีการทำงานเมื่อมีความอะไรนะความดันของน้ำเนี่ยมากกว่า200กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะมีการวางเซ็นเซอร์เอาไว้ด้วยก็คืออันนี้ถ้าหากว่าเราต่อแบบตรงๆเข้าตัวเครื่องไปเลยนะครับก็คือถ้าหากว่าปริมาณน้ำมันลดลงไปแล้วปุ๊บมันจะตัดเป็นแดงไปเลยซึ่งบางทีมันอาจจะแบบติดๆดับๆอะไรแบบนี้นะครับก็เลยผมก็เลยทำการวางตัวดีเลย์เอาไว้ก็คือจะเป็นดีเลย์บัฟเฟอร์นะครับจะเป็นดีเลย์ที่ถ้าหากว่ารับสัญญาณสีแดงเข้ามาแล้วก็ยังคงส่งสัญญาณสีเขียวออกไปก็คือจะเป็นการเปิดให้เครื่องเนี่ยทำงานต่อไปอีกสักช่วงเวลานึงก่อนที่จะเริ่มปิดจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าตั้งประมาณสัก20วินาทีก็น่าจะเพียงพอกันแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยจะเห็นนะครับว่าระบบนั้นมันเริ่มโฟลว์แล้วนะเราจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการเพิ่มความร้อนจากในท่อต้นใหญ่ตรงนี้กันเลยก็คือแบบว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก90องศาชั้นแรกเนี่ยก็คือประมาณ100ชั้น2ก็ประมาณ120 160200แล้วก็เกือบ300เห็นจะได้นะครับแล้วเมื่อมันลงมาตรงนี้ปุ๊บอีกนิดนึงเนี่ยมันก็มีการถูกต้มเปลี่ยนสถานะกันอยู่แล้วก็เลยทำให้ตรงนี้ก็จะเริ่มไหลได้อย่างราบรื่นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อจีตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำสูง2บล็อกนะครับคือทำสูงแค่บล็อกเดียวก็ได้จะได้ประหยัดพื้นที่แต่ว่าในตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซนที่เวลาจะทำให้คนงานเนี่ยเวลาแบบว่ามีการเกิดปัญหาขัดข้องจะได้เข้ามาทำการแก้ไขกันได้ก็เลยทำแบบเป็นสูง2บล็อกเอาไว้นะครับตอนนี้น้ำมันปิโตรเลียมนะครับก็มีปริมาณในช่องนี้มากกว่า200กิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเซ็นเซอร์เนี่ยจะมีการส่งสัญญาณสีเขียวออกมาแล้วทีนี้เจ้าตัวปั๊มของเหลวเนี่ยก็สามารถทำการสูบน้ำกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวทำการเชื่อมต่อสายไฟกันก่อนทีนี้ก็สามารถใช้งานตัวเครื่องนี้ได้แล้วแล้วก็จากนั้นเนี่ยตัวปิโตรเลียมนะครับก็จะทำการถูกลำเลียงตามท่อตรงนี้มาทางขวาแล้วก็ถูกส่งขึ้นบนไปแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อก็ตามที่ตรงนี้มีปริมาณปิโตรเลียมที่น้อยต่ำกว่า200เซ็นเซอร์เนี่ยก็จะช่วยให้มันจะมีการดีเลย์เรื่องเกี่ยวกับสัญญาณสีเขียวเอาไว้ก็เลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถเปิดต่อได้อีกประมาณ1นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องที่ผมใช้ในการเก็บเจ้าตัวปิโตรเลียมนะครับซึ่งแบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับห้องนี้กันเลยนะครับก็คือเป็นการเก็บในเรื่องของตัวน้ำแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับรูระบายของเหลวเนี่ยในการแบบว่าให้มันเจอกับตัวก๊าซก็คือมันจะเป็นสารชนิดอื่นที่ไม่ใช่ตัวของเหลวของเราก็เลยสามารถทำการปล่อยน้ำเนี่ยกับเข้ามาเก็บกันได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ผมใช้เป็นของเหลวทั้งคู่เลยก็คือครั้งนี้ผมนำตัวน้ำมันดิบนะครับมาเทไว้ที่ช่องนี้ก่อน1บล็อกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็วางตัวระบายนั้นเอาไว้ที่ตรงช่องนี้ไปเลยนะครับด้วยความที่ว่าน้ำมันดิบนั้นจะหนักกว่าปิโตรเลียมมันก็เลยจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน้ำมันดิบเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ที่ช่องนี้เสมอนะครับส่วนปิโตรเลียมนั้นเวลาที่มาถึงตรงนี้ปุ๊บเอ้ยขบวนยังไปได้นี่นาก็จะถูกดันขึ้นมาขบวนแบบนี้และเราก็สามารถทำการเก็บปิโตรเลียมได้แบบไม่มีจำกัดเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิของปิโตรเลียมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก100งั้นเหรอก็เป็นอุณหภูมิที่จัดว่าค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่ผมคิดว่า100เนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสายไฟที่ทำมาจากเหล็กเรื่องเกี่ยวกับอินดักชันนี้หรือไม่ก็จะเป็นปั๊มของเหลวก็ตามตอนนี้ปริมาณปิโตรเลียมก็เริ่มสูงขึ้นมากันแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะไม่มาชนช่องน้ำมันดิบกันเลยนะคือเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคในการให้ตัวโรบาร์เนี่ยมีการปล่อยคอร์เรออกมาได้มันก็ต้องมีสสารสักตัวนึงซึ่งในกรณีนี้ใช้เป็นน้ำมันดิบนั่นเองนะครับเพราะว่ามีความหนักมากกว่าก็เลยวางไว้ข้างล่างแบบนี้แล้วก็ให้
ัวน้ำเนี่ยถูกส่งมากันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นหนึ่งวิธีที่เราก็สามารถเก็บเรื่องเกี่ยวกับคอเรียได้แบบไม่มีจำกัดเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแบบไปอีกรอบนึงนะครับคือตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตอ่ะอาจจะเป็นจุดที่เป็นการเลี้ยงเจ้าตัวซิกสเตอร์อีกสายพันธุ์นึงก็ได้ก็คือจะเป็นตัวซิกสเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นซิกสเตอร์ตัวสีแดงก็คือจะเป็นซิกสเตอร์หลอมนะครับคือผมไม่อยากจะให้เรื่องเกี่ยวกับตัวซิกสเตอร์ปกติกับตัวสีแดงเนี่ยอยู่ด้วยกันนะนั่นก็เพราะว่ามันจะมีความต่างเรื่องกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะสูงนะครับคือถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยจะอยู่ในช่วง35ถึง160ใช่ไหมแต่ตัวสีแดงเนี่ยมันอยู่ในช่วง75ถึง270นะครับจัดว่าค่อนข้างร้อนกันเลยทีเดียวนะก็เลยถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าต้องมีการเลี้ยงตัวซิกสเตอร์หลอมขึ้นมาจริงๆก็เดี๋ยวจะจับมันมาเลี้ยงไว้ที่บริเวณข้างบนตรงนี้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนจุดเก็บน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยให้กลายเป็นแบบนี้ไปกันละกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำการอัปเกรดกันไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้แบบนี้กันไปก่อนกันละกันนะครับก็คือจะเป็นจุดที่ใช้ตัวน้ำมันดิบเนี่ยในการหลอกตัวช่องรูระบายของเหลวแล้วก็ทำการอัดปิโตรเลียมเนี่ยเข้าไปกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งใครจะใช้เป็นการ์ดก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นโซนสุญญากาศผมก็เลยจะไม่สามารถใส่การ์ดเข้าไปได้ก็เลยใช้เป็นวิธีการอาเป็นขอเรียกแบบนี้ไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีความเสียหายร้อนเกินงั้นเหรออ๋อดาวเดิมอีกแล้ว ปัญหาที่ได้แล้วว่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับสำหรับอุกกาบาตที่ตกลงมาแล้วก็มาทำให้โซลาร์เซลล์เนี่ยมีความเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการทำของที่ต้องใช้ปิโตรเลียมพวกนี้กันนะครับก็คือจะเป็นเจ้าไหนว่าอันนี้ครับมันจะเป็นเครื่องผลิตระเบิดเครื่องผลิตระเบิดนะครับก็คือตัวเครื่องที่เราสามารถนำตัวโลหะบริสุทธิ์กับปิโตรเลียมมาสร้างเป็นตัวกระสุนที่ใช้ในการต่อต้านอุกกาบาตกันได้นะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราจะไปเล่นกันในครั้งหน้านะครับแต่สำหรับในครั้งนี้ก็ถือว่าทำการต้มปิโตรเลียมเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยขณะคุยผ่านมาเนี่ยผมก็เรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องกลับไปดูแลน้ำมันกันแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มสามารถโฟลว์ในตัวระบบของมันเองกันได้แล้วก็เป็นวิธีการที่เราสามารถต้มตัวน้ำมันกันได้นะครับแล้วก็สำหรับครั้งหน้าผมก็จะมาทำเจ้าตัวระเบิดที่ใช้ในการสกัดเจ้าตัวอุกกาบาตกันต่อไปจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน่